สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาทำการเปลี่ยนท้องฟ้าในฟุตเทจกันบ้างนะครับอย่างที่เห็นหน้าจอนี่ฝั่งขวานี่เป็นฟุตเทจของที่ผมไปถ่ายมาตอนเช้าตอนสักประมาณ7 โมงภาพที่สนามกีฬานะครับจะสังเกตว่าท้องฟ้ามันยังเพิ่งจะสางเป็นสีขาวขาวแบบมืดๆอยู่เลยนะฮะนี่คือฟุตเทจออริจินอลส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยนี่เราเปลี่ยนแบ็กกราวด์ท้องฟ้าแหละเปลี่ยนท้องฟ้าแล้วครับลองดูฝั่งขวาบ้างฝั่งขวาก็จะเป็นแบบนี้ก็ดูมันจะสดใสเสมือนกับว่าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนภาพเวลาเช้าเป็นภาพเวลาสายหรือเวลาเที่ยงอะไรก็ได้นะครับเรามาเรียนรู้กันว่าเทคนิคการเปลี่ยนท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นยังไงสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็จะต้องมีฟุตเทจก่อน1 ตัวก็ไปที่ไหนก็ไปถ่ายมาสัก20 วินาทีแล้วก็มีเป็นภาพ JPEG เป็นภาพท้องฟ้าที่เราอยากได้ไปเสิร์ชหาใน Google ได้เลยครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากมาที่ฟุตเทจเราเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาเปิด composition ใหม่ออริจินอลเดิมๆเขาแล้วก็เลือกเอาเฉพาะส่วนที่เราอยากได้สักแถวๆนี้นะครับกด B คลิกขวาตรงแถบแล้วก็ trimแล้วก็ลากมาเอาสักผมไม่อยากเห็นรถสักประมาณนี้กด N คลิกขวาที่แถบทิมคอมทัวร์แกเรียจากนั้นเราก็ไปดึงแบ็คกราวด์ภาพท้องฟ้ามารอไว้นะครับแล้วเราก็ไปเปิดnew now object แล้วเราก็โอเคคลิกที่ layer footage ผมอยากจะ track เขาก่อนนะครับก็คือเราจะเอา background เนี่ยมาไว้ด้านหลังแล้วเราก็เวลาภาพมันเคลื่อนไหวไปแล้วก็ให้ background เคลื่อนตามภาพตาม footage ไปด้วยนะครับเราก็จะต้องทำการ track ตัวใดตัวหนึ่งมาก่อนไปที่หน้าต่าง track คราวนี้เราใช้การ track motion ครับคลิกไปเลยแล้วก็เลือกสมมุติว่าผมอยาก track ให้ track ในส่วนที่เห็นตลอดช่วงระยะเวลาตรงนี้เราเห็นอยู่ตลอดเลยผมอยากแท็กตรงนี้เราก็ดึงเป้าเจ้าแท็กพอยต์นี้ไปในจุดที่เราอยากจะแท็กโอเคแล้วเราก็มาที่หน้าต่างไปที่ edit target now object 7โอเคแล้วก็คลิก analyze forwardสังเกตไปด้วยโอเคมันแทร็กได้ไม่หลุดเพราะฉะนั้นภาพแบ็คกราวด์เราก็จะเลื่อนตามเจ้านี่ไปด้วยแล้วก็มาที่ apply x and y โอเคปึ๊บเข้าไปที่อยู่ที่หน้า object แล้วกด p ดูนี่มีคีย์เฟรมเพียบแล้วดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีตรงนี้ละกด delete ตรง tracker 1ในฟุตเทจได้เลย okay. ทีนี้เราก็จะได้แบ็คกราวด์ใหญ่ๆเนี่ยเลื่อนตามไปด้วยตอนนี้ยังมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรทีนี้มาที่ฟุตเทจแล้วไปที่หน้าต่างเอฟเฟกต์เรียกคีย์คือเราการจะทำเราก็ต้องเจาะท้องฟ้าตรงนี้
ให้ไม่มีก่อนนะโปร่งเพื่อที่จะได้เห็นภาพแบ็คกราวด์การจะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องใช้เอฟเฟกต์คีย์อิง KEY ซึ่งการคีย์เนี่ยมันจะมีหลายตัวก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะเจาะหรือว่าจะได้คัดเหมือนใน Photoshop นะครับมีตั้งแต่ Color Different Key Inner Outer Key Key Cleaner Key Light Color Key Luma Key ในที่นี้ผมจะใช้ตัว Color Key ดีกว่านะครับเพราะว่าของเราดูสภาพแล้วจะมีสีนี้เป็นพื้นสีเดียวกันหมดเลยมันน่าจะง่ายหรือจะเป็น Linear Color Key ก็ได้เพียงแต่ว่าสีที่เราจะเอาออกตรงเนี้ยมันดันมาเหมือนกับแถบฟุตพาธนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ตัวช่วยด้วยโอเคผมเลือกเป็น Color Key แล้วกัน Color Key แล้วก็มาเลือกเข็มเลือกสีที่เราจะคีย์แล้วก็มาปรับค่าตรงนี้color tolerance เนี่ยนี่มันก็จะขี่ให้เราเป็นแบบนี้เราก็ต้องลากดูให้ทั่วด้วยนะครับนี่มันยังขี่ให้ไม่หมดก็ต้องดึงมาอีกประมาณนี้ส่วนเศษตรงนี้เดี๋ยวเราต้องหาตัวช่วยตรงนี้ยังไม่หมดเราก็ต้องหาตัวช่วยเอาตัวช่วยเราก็คือตัวนี้ Key Cleaner เพิ่งคลิกใส่เข้าไปแล้วก็มาปรับติ๊กตรง Reduce Chatter นี้ด้วยนะพวกเศษให้เขาลดออกให้หมดแล้วเราก็มาปรับค่า Additional Edge Radiusนี่เริ่มป้ายเริ่มมองเห็นชัดแล้วสีนี้ก็เริ่มหมดไปสัก70สัก80โอเคก็เรียบร้อยนะครับลองรันดูทีนี้จะสังเกตว่าแบ็คกราวด์ยังไม่ตามไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำ parent background ไป parent กับ now object ที่เรา trackยอดไม้ไว้แล้วให้เขาเคลื่อนตามติดไปกับยอดไม้ด้วยครับลองไปนี่เราก็จะได้ภาพการเปลี่ยนท้องฟ้าน่าจะโอเคเลยเรียบร้อยทีนี้ลองมาดูท้องฟ้าสเกลแบ็คกราวด์มันใหญ่มากเราแพนฟุตเทจเราแพนจากซ้ายไปขวาถ้าจะให้สวยๆก็ลองเลื่อนดูอยากได้สีฟ้าตรงไหนมากตรงไหนน้อยประมาณนี้กลับมาที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ถ้าเราอยากจะแต่งสีอะไรสักหน่อยเราจะใช้เคิร์ฟใช้ฮิวแอนด์ซาตูเรชั่นหรือจะใช้เลเวลอะไร ก็ทำได้นะครับเราลองใช้ฮิ้วดูเพื่อที่จะให้มันกลืนไปกับภาพตรงเนี้ยอาจจะมาปรับเพิ่มแสงนิดนึงก็ดูกลืนไปเลยทีนี้นิดเดียวได้เลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยลองล็อกดูแล้วก็เอาฟุตเทจเดิมมานะครับลองดูเปรียบเทียบสองหน้าต่างนี่นี่คือเราเปลี่ยนท้องฟ้าแล้วนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยสำหรับการTracking แล้วก็การเปลี่ยนท้องฟ้าอยากจะได้ footage มาหรือได้ภาพ
ลิปวิดีโอมาแล้วอยากให้มันสดใสขึ้นอะไรก็เราก็จะใช้วิธีการนี้ทำโอเคพอมีไอเดียแล้วเราก็จะค่อยไปต่อยอดเพิ่มความคืบหน้าไปเป็นลำดับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ